ครับสำหรับคนที่ใช้งานกล้องนะครับแล้วก็ใช้งานกล้องหน้านะครับหลายคนก็ใช้สำหรับการถ่ายในส่วนของแบบจ่าชนยืนยันตัวตนตัวเพกเตอร์ต่างๆนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับในส่วนของการสลับเวลาเราถือบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวตนนะครับให้ไปที่แอปตั้งค่าแล้วก็ไปที่กล้องนะครับนะครับแล้วก็ตั้งค่าให้ดูที่เมนูกล้องนะครับจากนั้นดูด้านล่างนะครับแสดงในส่วนของกับข้างกล้องหน้านะครับให้เราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับนะครับก็จะสลับข้างของกล้องหน้าทำให้เราเวลาเราเซลฟี่ถือบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารยืนยันตัวตนนะครับในการยืนยันตัวเฟกเตอร์ของแอปธนาคารบิตครับหรือว่าอื่นๆที่ใช้ตัวเฟกเตอร์นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าจากแอปอื่นๆไปนอกให้ยุ่งยากนะครับตัวแอปกล้องของ iPhone เวอร์ชัน iOS ล่าสุดก็สามารถทำได้แล้วนะครับจริงๆก็ทำได้ก่อนหน้านี้นะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็เลยมาบอกกล่าวสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งาน iPhone นะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนนะครับซึ่งปกติหลายคนก็อาจจะใช้งานในส่วนของระบบอื่นมาก่อนก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone ก็ยังไม่ทราบในส่วนฟังก์ชันนี้นะครับหรือว่านานครั้งจะใช้ทีนะครับก็ไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับก็ลองมาเปิดนะเพราะว่าค่า default ต่างๆระบบได้ปิดในส่วนนี้เอาไว้นะครับดังนั้นเราก็ต้องเปิดเองนะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันสลับกล้องหน้านะครับก็ลองดูครับ